สวัสดีครับพี่บอลครับดีครับพี่ตลาดปิดไปเรียบร้อยดีดขึ้นมาแล้วละดูยังไงละคะในมุมของหยงก็คือที่ตลาดขึ้นมา10จุดนะเราอย่างเมื่อวานเราก็ตกใจกันนะฮะตกใจแล้วก็แพนิคกันวันนี้ตลาดกลับขึ้นมา10จุดผมก็ไม่ได้มองว่าขึ้นนะพี่ผมมองว่าเด้งภาพใหญ่ที่ผมมองเนี่ยเวลาผมมองภาพใหญ่นี่มันจะเป็นของเป็นเอาลุกประมาณ1เดือนนะครับพี่ค่ะ1เดือนนี่ผมมองผมภาพผมก็ยังเป็นขาลงอยู่นะฮะครับผมก็ยังเล่น bearish ถามว่ามีหุ้นที่เข้าซื้อได้ไหมก็ได้แต่ว่าจะต้องเลือกหุ้นดีๆแล้วก็ส่วนตัวผมนะเอาส่วนตัวนะผมมองหุ้นขนาดเล็กซะส่วนใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กส่วนใหญ่หุ้นใหญ่นี่ผมไม่ได้แตะเลยเพราะหุ้นใหญ่มันจะวิ่งตามเซ็ตค่ะนะครับกลยุทธ์ก็จะแค่ประมาณนั้นในส่วนของหุ้นฟิวเจอร์พี่ฟิวเจอร์อย่างวันนี้แม้กระทั่งเด้งมาผมก็ยังไม่ได้ไล่ตามนะซื้อผมก็จะรอช็อตอย่างเดียวฟิวเจอร์รอช็อตนะฮะฟิวเจอร์ผมแอบช็อตเป็นหลักครับผมเรารู้ๆกันอยู่ว่าปัญหาคืออะไรเรื่องกรีกเรื่องอะไรมันคุยกันเยอะแล้วมันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องกรีกอย่างเดียวอ่ะพี่เรื่องกรีกไม่ได้มีผลต่อบ้านเราขนาดนั้นในเชิงของเศรษฐกิจนะแต่ว่ามีผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนอารมณ์อารมณ์คือทั่วโลกเขาไม่ค่อยดีอ่ะเราก็จะไม่ค่อยมั่นใจซึ่งมันก็จะกดตลาดในสักพักผมก็เลยมองว่าผมก็ยังมีเป้าเดิมผมมองว่าเนี่ยตอนนี้มัน1480 1483นะฮะเท่าที่ผมเช็ค1480 1483ถ้ามันหลุดระดับนี้ซึ่งผมก็ยังมองอยู่ที่เดิมประมาณ1430บวกลบผมไม่ได้มองว่าจะลงไป 1,300 หรือไม่ได้มองว่าอะไรทั้งนั้นผมจะมองว่าแค่เนี่ยนี่คือเป้าแรกที่เรามองก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเทรดตอนนี้ผมว่าระวังนิดนึงเนี่ยที่คือถ้าเราตอนนี้มันเป็นเทรดดิ้งมาร์เก็ตเลยนะถ้าเราเลือกหุ้นไม่ได้เจ๋งจริงผมว่าตอนนี้การรู้เทคนิคอะช่วยได้เยอะรู้จังหวะจะช่วยได้เยอะหรืออย่างน้อยจะช่วยให้เราลิมิตความเสี่ยงได้ในภาวะที่เราเก่งขึ้นแล้วตลาดไม่เป็นใจไม่ได้เป็นใจออกตรงไหนจะได้ออกได้ใช่คือลิมิตความเสี่ยงได้และหนีทันเพราะตรงๆเลยคืออย่างเงี้ยพี่ตลาดสะบัดลงตวัดขึ้นสะบัดลงตวัดขึ้นสะบัดลงช่วงเนี้ยผมจะเรียกว่าตลาดที่ volatility สูงความผันผวนสูงถ้าคุณไม่ได้เทรดฟิวเจอร์แล้วรู้จังหวะแม่นๆจริงๆเข้าเป็นหุ้นจะสังเกตได้ว่าขึ้นแล้วก็คืนขึ้นแล้วก็คืนอะไรเงี้ยนะฮะค่ะนะก็ถ้าในฟิวเจอร์ผมก็ยังบอกว่าดูจังหวะดีๆเล่นหน้าช็อตลงมามันน่าจะพอได้อยู่ถ้าเป็นหุ้นเลือกหุ้นขนาดกลางดีๆแต่ว่าในมุมมองผมต้องรอเกือบทุกตัวเลยอะรอเยอะรอที่สุดที่มองสวยๆผมก็รอหมดเลยไม่เร็วรอเยอะๆที่ลงมาเนาะครับแล้วก็คือผมมองว่าตลาดมันน่าจะกลับมาดีจริงๆอะโดยเทคนิคนะเทคนิคมันจะบอกว่าเมื่อไหร่ตลาดจะ bottom out แล้วน่าจะดีจริงๆกะเวลาก็น่าจะเป็นช่วง Q4 quarter 4ช่วงตุลาเหรอคะผมบอกได้ไม่แม่นขนาดนั้นนะพี่พอผมมาเห็นสักประมาณ Q3 ปลาย Q3 เนี่ยผมจะบอกได้ว่า Q4 เดือนไหนแต่ว่าผม estimate ผมประมาณการได้ว่าปลาย Q3 ต้น Q4 ฉะนั้นกันยาตุลาหรืออาจจะไปพฤศจิกาก็ได้แต่ว่าณเวลาเนี้ยมันตัวเลขมันยังดิ้นได้อยู่อ่ะครับค่ะๆเริ่มจะดีขึ้นเนาะครับมันผมหมายถึงขึ้นจริงๆนะพี่แบบว่าตลาดเริ่มมีรอบขึ้นรอบใหม่ฉะนั้นตอนนี้มันก็จะซึมสะบัดอะไรเงี้ยมันก็เล่นเร็วได้เดี๋ยวถ้าจะหาหุ้นถือยาวๆจริงก็จะยากนิดนึงได้ทางแล้วล่ะนะครับพี่ประมาณนั้นแล้วทองล่ะคะหยงทองกูทองโขดจริงๆทองนี่ไหลลงมาเอาลุกทั่วโลกเนี่ยเขามองทองขึ้นอย่างสายเทคนิคส่วนใหญ่จะเริ่มมองว่าทองเนี่ยมันจะไม่ลงไปต่ำมากแล้วแต่มันลงแช่น่ากลัวที่ผมบอกที่อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ผมเทรดทองอยู่สองแบบคือผมซื้อทองจริงด้วยแล้วก็เทรดฟิวเจอร์ด้วยไอ้เทรดฟิวเจอร์เทรดตามชาร์ตไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าซื้อทองจริงที่เราแนะนำเนี่ยผมพูดถึงภาพเอาลุกภาพใหญ่
ผมก็มองสุดทองไม่น่าจะต่ำกว่าระดับแถวเนี้ยค่ะนะครับแล้วแต่ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่ชัวร์เหมือนกันค่ะครับตอนนี้ผมว่าใครที่เป็นเทคนิคหน่อยตัวที่จะ make money คือน้ำมันนะพี่ค่ะเท่าที่ผมเช็คช่วงเกือบเดือนที่ผ่านมานะฮะค่ะน้ำมัน performance โอสุดเลยแบบไหนเทรดดิ้งฮะเทรดดิ้งนะครับถ้าใครเทรดสามารถเทรดฟิวเจอร์น้ำมันได้ผมว่าเวิร์กฮะแล้วเทรดแบบไหนที่ยงเทรดฟิวเจอร์น้ำมันนะคะมันก็ไปเทรดที่ไนเม็กซ์ก็ได้มั้งหรือซื้อกองทุนแต่กองทุนก็ไม่ได้เล่นช็อตนะผมว่ามันก็จะลำบากไม่จะถามว่ายงเล่นขาไหนเวลาเทรดน้ำมันขาช็อตขาลองอ๋อสวิงช็อตสวิงลองแต่ว่าเฮือกที่มันขึ้นนะพี่มันชัดเฮือกไหนตอนที่มันเด้งขึ้นตอนที่มันเด้งขึ้นไปแต่60ก่อนหน้านี้ก็ชัดที่ลงมาประมาณ5ที่ลงมา 10% ลงประมาณ54-55ก็ชัดผมว่ามันก็เลยถ้าเราเป็นเทรดเดอร์อะช่วงที่ผ่านมาเมคมันนี่ครับมันได้เยอะผมก็เข้ามาตอนท้ายๆเหมือนกันไม่ได้เข้าในตอนแรกก็เทรดช็อตเทรดลองมาใช่ครับหรอใช่ก็ไม่คือผมเสริมอย่างเงี้ยพี่มันมีอย่างนึงเกี่ยวกับเทรดเดอร์ที่ผมว่าเราใช้ความคุ้นเคยถ้าเราเทรดทีเฟกดูแต่ทีเฟกถ้าเราเทรดทองก็ดูแต่ทองถ้าพี่เทรดหุ้นตัวเนี้ยพี่ก็จะดูหุ้นตัวเนี้ยคือพี่เทรดจบไปแล้วพี่ก็ดูตัวเดิมผมมองว่าในความจริงมันไม่ใช่อ่ะพี่เหมือนกับถ้ารอบน้ำมันมันจบมันก็จะไปเล่นอีกตัวนึงไปเล่นตัวอื่นถ้ารอบทองมันจบเดี๋ยวก็จะไปเล่นอีกตัวนึงรอบหุ้นใหญ่มันจบเดี๋ยวไปเล่นหุ้นตัวกลางรอบตัวกลางมันจบเดี๋ยวไปเล่นหุ้นตัวเล็กตัวเล็กก็สลับไปคือมันแทบจะบอกเลยว่าถ้ารอบนี้เราเล่นจบแล้วอ่ะเราแทบจะต้องเปลี่ยนสินค้าเล่นครับตายละเราจะประมาณนั้นนะพี่ตอนนี้หลงมาเล่นทางด้านน้ำมันเนาะก็ไม่มาเริ่มดูจริงจังเพิ่งจับเองแต่ผมมองว่าสำหรับคนที่ดูเทคนิคน่าสนใจส่วนโปรดักต์อาจจะยากนิดนึงค่ะแม้กระทั่งซิงเกิลสต็อกที่ผมเชียร์กับพี่ก่อนหน้านี้ทรงสวยๆหลายตัวแต่ก็หาตัวเล่นค่อนข้างยากเพราะตลาดของหุ้นใหญ่จริงๆมันไม่ได้ค่อยนอกจากแบงค์ที่ลงมาหนักๆนะตัวอื่นไม่ได้ไปไหนอะไรเท่าไหร่อะครับพี่ค่ะครับผมไปกันทุกตลาดเนี่ยพวกโปรฟิชั่นอลเทรดเดอร์เขาไปได้หมดเลยนะครับก็ระวังนิดนึงอะพี่มองยังมองแบริชอยู่ค่ะคุณหยงมองทางลงอยู่สำหรับตลาดหุ้นนะคะครับดีค่ะคุณหยงขอบคุณนะคะได้พี่คุยกันครับค่ะนั่นก็คุณ